ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับมาดูอาการของคุณยายแก้วตานะครับที่ตกหลุมตรงข้างบ้านนะครับเพราะว่ามันมีน้ำซ่อแล้วก็ทำแบบนี้ข้างล่างก็ไม่มีอะไรแบบเป็นหลุมพอคุณยายเดินไปแล้วก็เหยียบนะครับแล้วก็เลยตกไปนะครับผมเจ็บขาหน้าข้างซ้ายนะครับคุณยายไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะครับเพราะว่าเจ็บขาหน้าขาหน้านี่งอไม่ได้นะครับเจ็บขาแรงขาหลังก็เป็นแผลอู้ลืมดูโอ้ยทำยังไงน้อนี่ครับคุณยายเดินไม่ได้นะครับนี่ครับเดินได้นิดเดียวยังไม่ให้เข้าใกล้เลยครับเจ็บขาแรงนี่ครับเจ็บขาหน้าไม่ให้ผมเข้าใกล้เลยนะครับกลัวนี่ครับผมได้ยินเสียงยายร้องอยู่นะครับก็เลยเอ๊ะว่าคุณยายตกแน่ๆเลยเพราะว่าผมเมื่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเห็นแล้วได้ยินเสียงแล้วผมว่าเอ๊ะเดินไม่ได้แล้วช้างฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้บอกหลานเมื่อวานด้วยครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เอาไปมัดนะครับอย่าหลานเอามามัดเองนะครับก็เลยตกหลุมไปทุกวันจะเป็นผมนะเอามามัดนะครับผมจะรู้อยู่ว่าตรงไหนเดินได้ไม่ได้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเจ็บแรงกว่านี้นะครับผมต้องทำยังไงเนาะคุณยายไม่ยอมให้เข้าใกล้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณยายยังกลัวอยู่นะครับผมจะโทรหาหมอหนึ่งมาฉีดยาให้ก็ยังโทรไม่ได้นะครับเพราะว่าโทรไปแล้วไม่ติดนะครับยังคิดก่อนครับว่าทำยังไงดีต้องโทรปรึกษาหมอหนึ่งก่อนนะครับว่าคุณหมอมาฉีดยามีค่าใช้จ่ายเยอะไหมอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลานก็ไม่มีคะแนนด้วยนะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าเดี๋ยวผมจะคิดดูก่อนครับว่ายังไงผมได้ยินเสียงคุณยายร้องอยู่นะครับข้างหลังก็เป็นแผลนะครับเป็นเลือดออกนะครับขาหลังคุณยายไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องโทรหาหมอหนึ่งก่อนนะครับเจ็บสงสัยยายจะเจ็บขาแรงเดินนะยายเดี๋ยวจะดูอาการก่อนเดี๋ยวจะให้หมอมาฉีดยาให้ยายนี่ก็เป็นแผลนะครับเราใส่ยาไม่ได้นี่แหละครับสำคัญคือเราเข้าใกล้เขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้านะครับยายไม่ให้เข้าใกล้นี่แหละสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าจับฉีดยาน่าจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าจับถ้าจะแบบคล้ายๆว่าไปทายาทาอะไรให้นี่คงจะเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้เข้าใกล้เลยครับนี่ครับดูพอเราเข้าไปเขาก็จะหันให้อย่างนี้ผมพยายามหาแผลนะครับว่ามีแผลตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับเป็นหลุมที่คุณยายตกเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นบ่อหลุมที่ยายตกลงเมื่อกี้เนี่ยครับก็ตกลงตรงนี้นะครับครั้งนี้ครับผมนี่คือขาของยายนะครับตรงที่ขาซ้ายที่เจ็บนะครับนี่ครับพอยายหล่นลงไปก็ขาอยู่ข้างบนหนึ่งขานะครับนี่ครับนี่คือหลุมที่คุณยายตกไปนะครับนี่ครับเมื่อวานผมได้ยินนะครับแต่ผมไม่ได้บอกหลานนะครับเพราะว่าลืมไปว่าผมต้องมามัดเองผมต้องจูงไปทางอื่นนะครับแต่พอดีวันนี้หลานเอามามัดก่อนนะครับผมก็เลยแบบได้ยินเสียงยายร้องผมว่าเอาแล้วยายตกหลุมแน่นอนแล้วเนี่ย
ทำยังไงเนาะเดี๋ยวโทรหาคุณหมอถามหมอก่อนนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวจบก่อนนะครับสวัสดีครับ